หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศในวิชาชีพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน่วยจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่มุ่งส่งเสริมการวิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์ในการให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความโดดเด่นเฉพาะทางรวมถึงการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยมีพันธกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลเป็นแหล่งบูรณาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อท้องถิ่นประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยภาควิชาเพื่อตอบสนองพันธกิจจำนวน9ภาควิชาได้แก่ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปมุ่งผลิตบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยความรู้ทักษะวิชาชีพคู่คุณธรรมเป็นแหล่งถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการองค์ความรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมจากท้องถิ่นสู่สากลสร้างคนเก่งและคนดีมีความสุขมุ่งเน้นจัดการเรียนรู้สู่การลงมือปฏิบัติจริงมีการบูรณาการด้านความรู้ศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดให้มีห้องปฏิบัติการในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยความทันสมัยหลากหลายแขนงภาควิชาเคมีมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีโดยมีความรู้ทักษะปฏิบัติความสามารถในการจัดกระบวนความคิดคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมสามารถบูรณาการความรู้และทักษะทางเคมีเข้ากับศาสตร์อื่นๆและสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆทางเคมีโดยตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างคนดีวิชาการเด่นเน้นปฏิบัติพัฒนางานวิจัยภาควิชาชีววิทยาผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพการบูรณาการการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อท้องถิ่นทำให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆในธรรมชาตินำไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในลักษณะที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างการพัฒนาท้องถิ่นประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงวิชาคณิตศาสตร์และสถิติมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ทางวิชาการในศาสตร์ของตนเองอย่างเข้มแข็งและมีทักษะในศตวรรษที่21โดยสามารถใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างบูรณาการในวิชาการและวิชาชีพของตนเองนอกจากนี้ภาควิชายังสอดแทรกความกล้าคิดกล้าแสดงออกและทักษะทางวิชาชีพให้บัณฑิตได้ฝึกฝนเพื่อนำไปใช้ในอนาคตภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ทำการเปิดสอนใน2หลักสูตรที่ผ่านการรับรองหลักสูตรแล้วจากสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนโดยมุ่งผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีทักษะในการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูสุขภาพที่มีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพมีภาวะผู้นำ
เป็นต้นแบบที่ดีทางสุขภาพตลอดจนมีจิตอาสาที่พร้อมจะนำสุขภาพที่ดีสู่ชุมชนภาควิชาคณะกรรมศาสตร์มุ่งพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านทรัพยากรมนุษย์ด้านการผลิตและบริการในงานคณะกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้แก่สังคมไทยรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอาเซียนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและเศรษฐกิจของประเทศด้วยเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตคณะกรรมศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพทางคณะกรรมศาสตร์มีคุณธรรมจริยธรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่และส่วนรวมภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมผลิตบัณฑิตในการดูแลบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนควบคุมมลพิษที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องเหมาะสมเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความชำนาญที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งจากทฤษฎีการวิจัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยการเรียนรู้จากปัญหาจากสถานการณ์จริงและการฝึกฝนการใช้เครื่องมือการตรวจวัดที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพเพื่อผลลัพธ์ที่ได้นำไปสู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศต่อไปภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมส่งเสริมให้แต่ละหลักสูตรจัดกระบวนการเรียนรู้โดยถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดมุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้รวมทั้งเป็นเครือข่ายและเป็นแหล่งการเรียนรู้คู่สังคมจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได้ส่งเสริมให้มีการร่วมมือเป็นเครือข่ายต่างมหาวิทยาลัยหรือองค์กรของรัฐและหน่วยงานเอกชนมีความรู้ทางด้านทักษะวิชาการและอดทนสู้งานภาควิชาคอมพิวเตอร์ปลูกฝังให้นักศึกษามีวิธีคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์สามารถออกแบบประยุกต์ใช้งานทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์และโครงข่ายอันนำไปสู่การผลิตนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์รู้จักปรับตัวเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆและเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองตลอดชีวิตโดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ให้คำปรึกษาจนเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ที่แข็งแกร่งมีทักษะพร้อมทำงานสามารถปรับตัวให้เข้ากับการทำงานได้ในทุกองค์กรเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ท้องถิ่น We invent innovation for people ด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียึดมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคมสร้างงานวิจัยและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไปสร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาอย่างรอบด้านสร้างบัณฑิตที่เป็นคนเก่งและคนดีมีความสุขออกสู่สังคม